นับถอยหลัง3วันสู่การเลือกการโหวตนายกรัฐมนตรีจนถึงตอนนี้ก็ยังคงต้องเช็คเสียงสวกันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะมีกี่คนกันแน่ที่จะโหวตให้กับคุณพิธาเห็นว่าเช็คกับแหล่งข่าวสวล่าสุดอาจจะเหลือไม่ถึง15คนอาจจะมีเพียงแค่11คนก็เป็นไปได้แต่จริงหรือไม่ที่ในท้ายที่สุดแล้วการเคลื่อนไหวขององค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกกต.ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะทำให้สว.ไม่จำเป็นต้องโหวตให้กับคุณพิธาเลยวันนี้เนชั่นวิเคราะห์อยู่กับคุณยอดธีวัฒน์ครับสวัสดีครับคุณยอดครับสวัสดีครับคุณปิงครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ3วันก่อนจะโหวตนายกต้องถามว่าไวไหมก็ไวนะไวเหรอจริงๆเราเลือกตั้งมาจะ2เดือนแล้วนะถ้าพูดในความหมายว่าตั้งแต่ไปลงคะแนนเสียงแล้วผลคะแนนออกมาดูรวมเสียงข้างมากว่าใครจะได้เป็นนายกเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ไวมากแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่า3วันคือ3วันที่เหลือเนี่ยไวมากเลยนะใช่ฮะถึงแล้วและอะไรก็จะเกิดขึ้นได้ณตอนนี้ในฝั่งของก้าวไกลเมื่อสักครู่ที่คุณปิงเล่าไปก่อนหน้าก็คือเดินสายไปขอบคุณประชาชนไปสร้างความชอบธรรมในทางการเมืองนั่นคือสิ่งที่ก้าวไกลพอจะทำได้นอกเหนือจากการไปพูดคุยกับสว.เพราะตอนนี้โจทย์สำคัญก็คือในสภาวันโหวตที่13เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะออกหน้าไหนได้บ้างก็เรียกว่ามาดูเป็นซีนาริโออีกแล้วมาดูเป็นฉากทัศน์การคาดการณ์นั่นเองท่านผู้ชมฮะว่าพฤหัสบดีนี้จะเกิดอะไรขึ้นลองมาดูกันคือถ้าจะวิเคราะห์กันเนี่ยเหมือนกับก็มีการมองว่าการโหวตนายกคงไม่ใช่ครั้งเดียวคงจะ2ครั้งอาจจะ3ครั้งเพราะฉะนั้นครั้งแรกเนี่ยอย่างเชิงกันดูท่าทีสวกันหน่อยจะมีให้กี่คนที่จะโหวตให้ครับเหมือนตอนนี้พร้อมจะโหวต17คนจริงหรือเปล่าหรือมันจริงอ่ะมี11หรือเปล่าถึง15หรือเปล่าสส188เสียงที่เราเคยวิเคราะห์กันไปว่าเอ้ย77เสียงที่งดออกเสียงคุณปฏิพัฒน์เนี่ยจะมาโหวตให้คุณพิธาไหมหรือเสียงที่แพมมาตอนที่โหวตรองประธานสภาที่มาประมาณ2เสียงนั่นน่ะอันนั้นก็จะมาด้วยหรือเปล่าไอ้ที่คิดไว้ตุตะเนี่ยเดี๋ยวจะรู้จริงกันวันนั้นครับเป็นการหยั่งเชิงอันที่2ประลองกำลังเป็นการประลองกำลังว่าสวล่ะถ้าขานชื่อไล่รายบุคคลแล้วแพ็กกันแน่นจริงหรือมีบางคนเลือกที่จะสงวนท่าทีด้วยการงดออกเสียงอาจจะมีการไปเรียกว่าเจรจากันต่อในการโหวตรอบต่อไปไหมทดสอบพลังครับประเมินหน้าสภาด้วยว่าพฤหัสนี้จะมีด้อมส้มนี่อะไรขายส้มด้อมส้มด้อมส้มไปชุมนุมกันขนาดไหนรวมไปถึงอาจจะมีกลุ่มนั้นไหมคุณยศกลุ่มที่เขาไม่ได้สนับสนุนพรรคก้าวไกลจะไปไหมคือตอนนี้ชื่อกลุ่มที่ออกมาว่าจะไปหน้าสภาวันที่13ส่วนใหญ่นะเป็นคนที่หนุนคุณพิธาเป็นกลุ่มด้อมส้มแต่เรายังไม่มั่นใจว่าในวันนั้นถ้าเกิดจะทดสอบพลังกันจริงๆเนี่ยฝ่ายอำนาจเก่าอาจจะมีคนที่ไม่หนุนก้าวไกลไปวันนั้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย3คำคือสิ่งที่เขาตั้งใจจะให้เกิดขึ้นส่วนใหญ่ถ้าดูแล้วเนี่ยหลายคนก็มองตรงกันว่าอาจจะไม่ได้นายกในวันนั้นหรอกแต่อย่างเชิงประลองกำลังแล้วก็ทดสอบพลังทีนี้เรามาดูกันต่อฮะว่าเนี่ยเป็นการอย่างเชิงประลองกำลังทดสอบกำลังกันแล้วเนี่ยนะฮะถามว่าจะออกมาเป็นได้แบบไหนเอานี้วันนั้นเลยนะวันนั้นแบ่งเป็น3ฉากทัศน์ราบรื่นไม่ราบรื่น2แต่ว่ามีไม่ราบรื่นกว่ากันนะฮะเอาราบรื่นก่อนราบรื่นคืออะไรพฤหัสนี้ได้โหวตแล้วก็ได้ทราบผลโหวตจะหลุยเลยจะหลุยโหวตครั้งเดียวไม่ต้องมีครั้งที่2ที่3อันเนี้ยราบรื่นฉากทัศน์ที่2ไม่ราบรื่นคืออะไรมีการถกเถียงยกมือประท้วงกันแล้วได้โหวตนะได้โหวตแต่อาจจะไม่จบในครั้งแรกไงไปต่อครั้งต่อไปแต่อันที่3เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเถียงกันในสภาหาข้อยุติไม่ได้โหวตไม่เสร็จนั่นแหละฮะอาจจะมีคนขอพักการประชุมแล้วก็ขอเลิกการประชุมกันไปก็ได้ถ้ามันล่วงเลยเวลากันยาวนานคำว่าถกเถียงหลายคนก็บอกมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็แต่ละคนไปเข้าประชุมก็เปล่งเสียงไปเลยว่าจะเอาใครไม่ต้องมาถกเถียงกันแต่เหมือนล่าสุดเนี่ยมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการโหวตถ้าเกิดมีการแสดงวิสัยทัศน์หรือมีการพูดอะไรเกี่ยวกับนโยบายเนี่ยแล้วสมาชิกเขาขอพูดขอถามโอ้โหอันนี้มันจะหาข้อยุติกันไม่ได้ก็เลยประเมินว่าไม่ราบรื่นมากๆเนี่ยซีน3อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นลำดับ2แต่ที่คิดว่าเกิดขึ้นได้ง่ายสุดก็คือไม่ราบรื่นแบบกลางๆตรงกลางมีอุปสรรคบ้างแต่ก็ยังพอจะโหวตไปได้แต่อาจจะไม่จบในรอบแรกเนี่ยนะฮะคือคนกลัวกันว่าอาจจะมีการ ประท้วงกันถกเถียงกันเรื่องของกฎกติการระเบียบข้อบังคับจนกระทั่งอาจจะแบบไม่ได้โหวตเลยหรือเปล่าในซีนาริโอที่3เนี่ยนะฮะทีนี้เรามาดูกันต่อฮะว่าแล้วพอโหวตครั้งแรกผ่านไป13กรกฎาคมหลังจาก13กรกฎาคมเนี่ยเราจะได้ทราบอะไรเราจะได้รู้อะไรเราก็จะได้เห็นเนี่ยฮะท่านผู้ชมจำนวนสว.คือเห็นการชัดๆแล้วไม่ใช่การลงคะแนนลับเป็นการขานชื่อระบุรายบุคคลได้เลยว่าสว.คนไหนโหวตรับคนไหนโหวตสวนคนไหนโหวตงดออกเสียง250คนครับว่าจะมีฝ่ายไหนฝ่ายใดกี่คนนะฮะอันต่อมาที่ผมชอบมากเลยครับเห็นวิธีรับแรงกดดันของสว.ยังไงอันนี้ใช้คำพูดสุภาพนะครับ จริงๆอาจจะหมายถึงโอ้โหกระดาษทรายอะไรหรือเปล่าแต่ละคนนะฮะว่าพร้อมใจจะโหวตสวนพร้อมใจจะงดออกเสียงหรือว่าพร้อมใจไม่มาโหวตหรือว่าจะพร้อมใจกับเสียงแตก อันเนี้ยคือวิธีการรับแรงกดดันหมายความว่าแม้คนที่อยู่นอกสภาจะมารวมตัวกันมากแค่ไหนเสียงในโซเชียลจะถล่มมากแค่ไหนรู้กันวันนั้นแหละว่าสว.เขาทนแรงกดดันได้มากแค่ไหนสว.ผนึกเป็นแพ็คเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยฮะแล้วก็จะเห็นท่าทีฝ่ายนี้ด้วยก็คือฝ่ายของ188เสียงอดีตขั้วรัฐบาลเดิมเนี่ยตกลงเขาแพ็คกันแน่นหรือตกลงเขาเสียงแตกอย่างที่คุณยอดตั้งข้อสังเกตว่าใครที่งดออกเสียงเอาไว้คราวนี้จะโหวตยังไงและหลังจากนั้นเนี่ยวันที่13กรกฎาคมหลังการโหวตแต่ละฝ่ายก็ต้องมาปรับท่าทีกันใหม่อย่างเช่นก้าวไกลพอรู้แล้วใช่ไหมว่าสว.จะโหวตให้ใครหรือไม่โหวตให้ใครรู้ชื่อเลยเพราะพูดชื่อออกมาหรือพูดอะไรออกมาเนี่ยก็ล็อกเป้าไว้เลยฮะจะไปพูดคุยมีเกมรุกที่จะไปทำความเข้าใจขอคอนแทคหน่อยขอไลน์หน่อยขอเบอร์หน่อยคุยกันหน่อยว่าจะโหวตให้ผมได้ไหมแล้วฝ่ายอำนาจเก่าล่ะฝ่ายอำนาจเก่าเขาก็ต้องทำอะไรหลังจากนั้นด้วยนะจัดการกับสสที่มีโอกาสจะพลิกครัวหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าสสมาดูแต่เสียงสวนะ188เสียงไงถ้าเกิด188เสียงไม่แพ็คกันแน่นแล้วเสียงแตกเนี่ยฝ่ายอำนาจเก่าฝ่ายขั้วรัฐบาลเดิมก็ต้องคุยกันด้วยว่าสรุปจะเอายังไงแล้วสุดท้ายหลายคนก็ปักหลักแล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่าวันชี้ชะตาอาจจะไม่ใช่วันที่13แต่อาจจะเป็นวันที่19หรือไม่ถ้ามันเกิดกรณีว่าในวันที่13นี้เป็นการเพียงหยั่งเสียงแล้ววันที่19เนี่ยมันจะเป็นของจริงแล้วถ้าผลจะเกิดขึ้นมายังไงในวันที่19เนี่ยม็อบลงถนนอะไรต่างๆที่ไม่พอใจกับผลการโหวตมันจะเกิดขึ้นในวันนั้นแหละเราก็เลยเรียก13กรกฎาคมนี้ว่าเป็นวันหยั่งเชิงนั่นเองเนี่ยนะฮะทีนี้พอหยั่งเชิงกันแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าจนถึงขณะนี้แต่ละฝ่ายเขามีกลยุทธ์อะไรมียุทธศาสตร์อะไรมียุทธศาสตร์อะไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของก้าวไกลเองในการที่จะกล่อมสวเองมียุทธศาสตร์ยังไงที่จะปฏิเสธไม่โหวตให้กับก้าวไกลลองมาดูกันต่อฮะมากันต่อนะฮะก้าวไกลต้องบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือเช็คเรตติ้งก่อนดูสวก่อนใช่ไหมครับสวจะโหวตให้กี่คนล่าสุดอย่างที่ผมบอกไปเนี่ย17เสียงที่บอกว่าพร้อมจะโหวตให้ในความเป็นจริงเราก็ไปเช็คคือสวเขาก็ต้องถามกันเองว่าโอ้โหข่าวออกมาแล้วต้องบอกว่า17เสียงนั้นน่ะสร้าง Impactในกลุ่มสวมากเขาแบบฮือฮากันเลยว่าเฮ้ยนี่คุณจะโหวตให้คุณพิธาคือมันฮือฮามาเนื่องจากการให้สัมภาษณ์ของแกนนำก้าวไกลนั่นแหละอย่างคุณสิริกัญญาเนี่ยใช่ไหมฮะที่ก็บอกว่าโอ้โหครบแน่นอนเรามีเสียงสวครบแล้วคุณชัยธวัฒน์ที่ก็บอกว่าบางทีอาจจะม้วนเดียวจบอาจจะได้ฉลองกัน13นี่เลยก็ได้ตั้งแต่วันนั้นแหละสวเขาเช็คกันให้วุ่นเลยว่าแล้วตกลงจริงไม่จริงยังไงล่าสุดเขาก็บอกข่าวผ่านคุณปิงมานะฮะในฐานะเป็นสวเหมือนกันเนี่ยนะฮะครับก็คือกลุ่ม16สวที่เคยตกเป็นข่าวสนับสนุนคุณพิธาเนี่ยล่าสุดบอกเหลือ6คนแล้วนะอันนี้เราเช็คจากสวหลายท่านนะเราเช็คจากหลายท่านหลายคนคนแรกเนี่ยเป็นแกนนำสวท่านหนึ่งก็มองว่ากลุ่ม16-17ที่คุณยอดบอกเนี่ยที่เคยตกเป็นข่าวว่าจะสนับสนุนคุณพิธาล่าสุดคือไม่ถึง10เปลี่ยนใจไป10คนเหลือ6เองนะแกนนำสวสายลุงอันนี้เราไปเช็คอีกคนหนึ่งเพราะว่าเช็คคนแรกบอกเหลือประมาณ6ไปเช็คอีกคนหนึ่งอันนี้เป็นแกนนำสวสายลุงบอกอย่างนี้นะฮะว่ามีการประชุมลับกันเมื่อวานมีการประชุมลับกันเมื่อวันอาทิตย์ประเมินเลยสอบถามกันรายคนสรุปว่าน่าจะมีสวที่โหวตให้กับคุณพิธาแน่ๆเนี่ยใช้คำว่าแน่ๆเนี่ยนะ11ก็เยอะกว่าคนแรกคนแรกที่บอก6ใช่ไหมฮะคนที่2บอกเหลือ11คือผมงงประชุมลับวันอาทิตย์คุณปิง 250 คนเนี่ยถ้าจะมาประชุมที่เดียวกันยังไงนักข่าวต้องรู้ประชุมลับเฉพาะบางกลุ่มหรือเปล่าบางกลุ่มไหมเพราะนี่บอกเป็นสวสายลุงแล้วถามกันรายคนเนี่ยหมายความว่ารายคนเฉพาะคนที่เคยบอกว่าจะโหวตหรือเปล่าไม่ได้ไปประชุมกับคนที่ยังไม่ตัดสินใจนะครับอันนี้ตั้งไว้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าการเช็คของเขามันเป็นยังไงแต่เบื้องต้นข่าวที่ได้มาบอกอาจจะแน่11คนจะจริงไหมรอดูวันที่13คราวนี้ไปดูกันต่อนะฮะข้อมูลจากสวอีกท่านหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งฮะอีกท่านหนึ่งนะฮะพยายามไปเช็คมาโหวตครั้งแรกคืออย่างเชิงอย่างที่เราได้พูดกันไปละเช็คเสียง8พรรคด้วย312เพราะมันไม่เหมือนกันนะกับการโหวตประธานคนที่1กับนายกเนี่ยตามที่เราเล่าไปละเช็คเสียง188ว่าแตกไหมสวไม่ออกแถลงการแสดงให้เห็นว่าสวนั้นมีอิสระคือตอนแรกมีการจับตาว่าสวจะออกแถลงการแสดงจุดยืนอะไรไหมครับแต่สวท่านเนี้ยก็บอกว่าไม่ออกแถลงการดีกว่าจะได้แสดงให้เห็นว่า250สวแต่ละคนเขาตัดสินใจบนพื้นฐานบนเหตุผลของตัวเองฮะครับเพราะบางคนเขาก็ออกจดหมายเปิดผนึกไปแล้วถูกไหมก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องมีการออกแถลงการและหากม็อบรุนแรงสวจะถูกข่มขู่ก็อาจจะใช้วิธีการไม่เข้าประชุมเลยเพื่อลดแรงต้านทานตรงนั้นคือแทนที่จะต้องเข้าไปในสภาแล้วก็ไปโหวตบอกว่าไม่โหวตให้กับคุณพิธาเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าไปประชุมเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแนวโน้มข้อมูลจากสวที่เราได้มาเนี่ยจึงทำให้ตอนนี้แม้ก้าวไกลจะแสดงความมั่นใจแต่ก็ยังถือว่าเป็นงานหนักอยู่ดีจึงนำมาสู่ยุทธศาสตร์ที่เขาเดินเกมกันมา3วันเนี่ยคุณเบงครับนี่3วันที่ไปกันมา3จังหวัดถูกไหมแล้ววันนี้ไปอีก1พรุ่งนี้ไปอีก1โอ้โห5จังหวัดครับนะครับเป็นการปลุกด้อมส้มเนี่ยยุทธศาสตร์แรกเขาจะเดินกัน5ขา5ยุทธศาสตร์นะครับเรื่องแรกคือปลุกด้อมส้มครับเดินสายนัดชุมนุมกดดันเห็นชวนกันไปด้านสภาพฤหัสนี้2ตะลุยลงพื้นที่พบแฟนคลับอันนี้ก็เป็นการสร้างความชอบธรรมคุณพิธาทำมานานแล้วตั้งแต่ได้รับผลการเลือกตั้งนั่นก็คือการโชว์ภาพมวลชนใส่เสื้อใส่หมวกสีส้มให้เห็นเนี่ยนะครับว่ามีมากขนาดไหนแล้วไม่ใช่แค่ออนกราวออนไลน์ฮะยุทธการที่3คือสะสมพลังออนไลน์แล้วทำในลักษณะเหมือนเป็นสงครามข่าวสารน่ะสงครามไซเบอร์ชิงความได้เปรียบเรื่องข้อมูลข่าวสารแล้วก็4ดูเหมือนกับว่าหลังๆมาเนี่ยลักษณะการให้สัมภาษณ์การขึ้นพูดปราศัยของคุณพิธาแกนนำพรรคก้าวไกลอีกหลายๆคนเวลาพูดถึงสวนะจะไม่ได้เป็นการโจมตีละแต่จะเป็นเหมือนกับการพูดถึงสวโดยเฉพาะใครที่โหวตให้กับคุณพิธาแน่ๆเนี่ยชื่นชมชื่นชมยกย่องเลยแล้วท่าทีของคนที่จะไม่โหวตให้ก็ซอฟลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนเมื่อวานที่เซนทรัลเวิลด์บอกพี่ๆเพื่อนๆสวที่เคารพเราเป็นผู้แทนประชาชนเหมือนกันมาโหวตมาให้โอกาสประเทศมันเป็นท่าทีของความนุ่มนวลคือบอกไม่ต้องโหวตให้พิธาไม่ต้องโหวตให้ก้าวไกลคิดซะว่าโหวตให้กับประชาธิปไตยและยุทธศาสตร์สุดท้ายก็คือสร้างสังคมจิตวิทยาอ้างว่าได้จำนวนสวครบแล้วผ่านปากของคุณสิริกัญญาผ่านปากของคุณชัยธวัฒน์ล่าสุดคุณพิธาก็ยืนยันอีกทีว่าครบแล้วแต่บอกจำนวนไม่ได้ครับอันนี้แหละอย่างที่เราบอกว่าสวหลายคนก็ยังตัดสินใจมันก็พอจะจูงใจกันได้บ้างและถามว่าได้ผลไหมล่ะสงครามจิตวิทยาพอมีข่าวนี้ออกไปสวเขาเช็คกันวุ่นเลยว่าจริงไหมนั่นแหละสิพอเช็คกันก็เหมือนกับจะกลับลำกันอีกแล้วแต่สุดท้ายเรื่องพวกนี้ต้องวันจริงไหมล่ะเพราะว่าถึงแม้จะบอกว่าโหวตเดี๋ยวไปบอกคนนั้นว่าไม่โหวตแล้วจะบอกทำไมก็รอไปโหวตวันจริงอีก3 วันเองถูกไหมก็รอขานชื่อเลยดูหน้ากันเลยเนี่ยนะฮะทีนี้เมื่อก้าวไกลมียุทธศาสตร์แบบนี้แล้วสวเขามียุทธศาสตร์แบบไหนโดยเฉพาะฝั่งที่เขาเหมือนจะมีธงอยู่แล้วว่าจะไม่โหวตให้กับคุณพิธาเนี่ยเขาเอาเหตุผลอะไรมารองรับมี5ข้อที่เราพยายามไล่เรียงกันมานะฮะข้อแรกเนี่ยคุณยศหลายคนแทบจะทุกคนเลยนะสวที่เขาไม่โหวตหรือน่าจะไม่โหวตให้กับคุณพิธาเนี่ยอ้างเรื่องการมีนโยบายแก้ไขมาตรา112อันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนยกขึ้นมาแล้วก็มองว่านโยบายของก้าวไกลไปกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องที่2ที่เป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาก็คือการแบ่งแยกดินแดนแนวนโยบายที่อันตรายสืบเนื่องจากการที่มีแกนนำพรรคก้าวไกลหรือพรรคร่วมเนี่ยไปร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมประชามติทดลองการแบ่งแยกดินแดนที่ภาคใต้ปลุกระดมคนชาติพันธุ์ต่างๆที่เขามีการแชร์คลิปอะไรออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็การทำประชามติยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคอันเนี้ยผมต้องบอกว่าหลายคน ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าสว.หลายคนเป็นอดีตผู้ว่าคุณปิงอดีตผู้ว่าจากการแต่งตั้งครับคุณจะไปยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคหมายความว่าตัดอำนาจรุ่นน้องเขาต่อไปเนี่ยหลายคนไม่เห็นด้วยเลยแล้วก็มีสว.บางท่านที่ก็อาจจะมองว่าถ้าเกิดเลือกตั้งผู้ว่าแล้วเกิดแทบทั่วประเทศอะมาจากบางพรรคการเมืองมาจากพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยเหมือนจะเป็นการเหมือนไปครอบไปมีอิทธิพลกำหนดในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นกันทั่วประเทศหรือเปล่าเนี่ยนะฮะทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือข้อเสนอเรื่องเปลี่ยนวันชาติที่ถึงแม้ตัวคุณรังสิมันต์โรมจะบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวไม่ใช่ความเห็นของพรรคก้าวไกลแต่ว่าไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งของก้าวไกลพูดเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าเป็นเหมือนแนวความคิดของทั้งพรรคหรือเปล่ามันเป็นภาพสะท้อนอ่ะคนของพรรคคุณไปพูดก็หมายถึงว่าคุณเห็นด้วยหรือเปล่าแบบนั้นเป็นต้นนโยบายปฏิรูปกองทัพโอ้โหสว.เป็นทหารนี่กี่คนนะเยอะไปดูชื่อดูยศกันเนี่ยแต่ละคนก็เป็นทหารตำรวจกันทั้งนั้นข้อที่5คุณสมบัติของคุณพิธาที่ยังถูกกล่าวหาแม้ยังไม่ตัดสินแต่มันเป็นข้ออ้างคุณยังไม่บริสุทธิ์ผุดพองยังไม่เคลียร์ขอยังไม่โหวตให้แล้วกันเรื่องหุ้นสื่อไอทีวีหรือการขายที่ดินมรดกที่ราคาถูกกว่าความเป็นจริงนะฮะนี่คือ5เหตุผล5ประเด็นที่สว.ใช้เป็นข้ออ้างก็ต้องลองดูว่าเขาจะหยิบยกมาพูดในวันนั้นหรือจริงๆเขาอาจจะคิดไว้ในใจแล้วจะไปโหวตออกไปวันที่13กรกฎาคมทีนี้ก็มีคำถามเหมือนกันคุณยศว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าในการโหวตพฤหัสนี้หรืออาจจะการโหวตครั้งต่อไป19กรกฎาคมเนี่ยสว.อาจจะไม่จำเป็นต้องตัดสินใจละว่าจะโหวตให้กับคุณพิธาหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าพอเหมาะพอเจาะพอดีนี่5ข้อนี้อาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้อาจจะมีองค์กรอิสระเคลื่อนไหวไงครับเป็นไทม์ไลน์ลับนะที่วันเนี้ยจะเริ่มประชุมแล้วคุณผู้ชมดูความบังเอิญไม่แน่ใจว่าทำไมถึงบังเอิญขนาดนี้ช่วง3วันก่อนโหวตนายกเป็นไทม์ไลน์ที่สุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องกรณีหุ้นไอทีวีนะฮะถ้ายังจำกันได้ขออนุญาตไปดูเลยนะครับไทม์ไลน์ที่ตั้งเอาไว้เนี่ยวันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับกกต.ประชุมคือบังเอิญอ่ะเพราะจริงๆทุกสัปดาห์กกต.ก็ประชุมอยู่แล้ววันจันทร์วันอังคารแต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมว่าวันนี้เลยกกต.อาจจะสรุปสำนวนคดีคุณสมบัติคุณพิธาที่มีการร้องเอาไว้ตามมาตรา151ที่บอกรู้ตัวว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครแต่ว่ายังฝืนลงสมัครเนี่ยจากกรณีหุ้นไอทีวีถ้าจำได้เคสนี้ตอนแรกกกต.ขอขยายเวลาใช่ไหมครับขยายเวลา15วันไปถึง20กรกฎาคมใช่แต่20กรกฎาคมเนี่ยนั่นคือแบบอย่างช้าที่สุดก็คือเต็มแม็กเลยแต่เหมือนตอนนี้เนี่ยไอ้สำนวนอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะสรุปได้ภายในสัปดาห์นี้หมายความว่าถ้า2วันนี้ประชุมกันแล้วจะสรุปเลยก็ทำได้ในส่วนคดีอาญาถ้าสรุปแล้วไปยื่นต่อตำรวจไปเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจเข้าใจว่าจะไปสน.ทุ่ง2ห้องนะครับเท่ากับเปิดคดีอาญานั้นเรื่องหนึ่งเรื่องที่2กกต.ยังชงให้ศาลรัฐธรรมนูญได้เลยตามมาตรา82เพราะอะไรตอนนี้รับรองคุณพิธาเป็นสสแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะรับรองคุณพิธาเป็นสสเนี่ยกกต.มีการพิจารณาได้แค่เฉพาะกรณีมาตรา151แต่คราวนี้พอมีการรับรองคุณพิธาเป็นสสแล้วปั๊บเนี่ยอาจจะมีกรณีนี้ได้อาจจะชงศาลรัฐธรรมนูญถอดคุณพิธาพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพสสเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามมาตรา82ซึ่งก็คือเรื่องของการถือหุ้นไอทีวีนั่นแหละฮะก็สามารถชงเรื่องนี้ได้เรื่องนี้ตอนนั้นที่ด้อมส้มเฮไงบอกยกคำร้องไปแล้วในการยุติปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของอาญาเนี่ยยังไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะต้องดำเนินการกันอีกหลายสเต็ปแต่ในเรื่องที่จะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละดูแล้วมันจะสอดคล้องกันคือ10-11กกต.ประชุมครับถ้าจะส่งเรื่องคือส่งได้เลยเพราะว่าเขาบอกสำนวนพร้อมแล้วแหล่งข่าวจากกกต.ว่าอย่างนั้นคราวนี้ไปดูกันต่อไทม์ไลน์ต่อไปฮะไทม์ไลน์ต่อไปคือนี่ฮะ2ศาลประชุมนี่ก็เป็นเรื่องบังเอิญอีกเหมือนกันว่าทุกสัปดาห์เขาประชุมวันพุธคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมกันทุกวันพุธนะฮะกกต.ประชุมจันทร์อังคารแล้วก็วันพุธศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมปกติแล้วจะประชุมพุธเช้าแต่สัปดาห์นี้เนี่ยนัดประชุมช่วงบ่ายนะฮะเนื่องจากมีคิวบันทึกเทปถวายพระพรนะครับทีนี้กกต.เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีการส่งศาลเพิกถอนสมาชิกภาพคุณพิธาภายในไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เลยเขาอาจจะยื่นไปพร้อมกันเลยนะฮะก็คือมันมีหลายคนประเมินกันว่าถ้าสมมุติยื่นกกต.ไปแล้วกกต.ไปยื่นศาลเนี่ยถ้ากกต.ประชุมเสร็จ11ใช่ไหมครับยื่นศาลช่วงเช้า ตุลาการไม่อยู่ตุลาการไปบันทึกเทปเนี่ยตุลาการกลับมาช่วงบ่ายพิจารณาได้เลยแล้วพิจารณาแล้วหมายความว่ายังไงอาจจะหมายความว่าหากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องคุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เลยไหมหยุดปฏิบัติหน้าที่มี2 ส่วนครับสสกับแคนดิเดตนายกตอนรอบคุณธนาธรโดนเฉพาะสสครับเลยไปโหวตกันในสภาได้แต่อย่าลืมล่าสุดอาจารย์วิษณุเหมือนจะมาชี้ช่องว่าหากกกต.ยื่นคำร้องครอบคลุมไปถึงแคนดิเดตนายกเนี่ยการโหวตนายกมันอาจจะไม่เกิดขึ้นนะศาลอาจจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งก็ได้แล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าพรรคก้าวไกลอาจจะไม่สามารถเสนอชื่อคุณพิธาให้โหวตนายกได้เลยแล้วเนี่ยแหละฮะเราก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมว่าสว.ไม่ต้องมีแรงกดดันอีกต่อไปจากการตัดสินใจขององค์กรอิสระนั่นก็คือว่าพอคุณพิธาถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สว.ไม่ต้องบอกเลยว่าตัวเองจะโหวตยังไงอันนี้คือประเมินไว้เบื้องต้นนะฮะแต่หลายคนก็มองว่าโอ้โหจะทำกันขนาดนั้นเลยหรือ3วันนี้จะเร่งรัดกันทำไมในเมื่อหลายคนก็ประเมินว่า13กรกฎาคมมันอาจจะไม่เป็นการโหวตครั้งสุดท้ายเนี่ยพอ12 13ไม่ใช่โหวตครั้งสุดท้ายมันมีอีกวันหนึ่งก็คือผ่านไป1สัปดาห์19ไปดู19ไปดูกันต่อฮะ19 กรกฎาคมเนี่ยก็น่าจะเป็นวันโหวตนายกครั้งที่2ครับแล้วเป็นวันพุธก็จะไปตรงกับการประชุมของศาลรัฐธรรมนูญในวันเดียวกันท่านผู้ชมสมมุติว่าศาลยังไม่ได้พิจารณารับไม่รับการยื่นคำร้องของกกต.ในวันที่12ที่จะถึงนี้แล้วข้ามไปพิจารณาในวันพุธหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าศาลท่านอาจจะไปรับคำร้องในวันนั้นในวันที่19แทนแล้วไปสั่งคุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่วันนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าสว.อาจจะต้องโหวตคุณพิธารอบแรกไปก่อนแต่รอบ2อาจจะไม่ต้องโหวตใช่นะฮะก็เป็นกลไกซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะฮะในทางกฎหมายเนี่ยอย่างล่าสุดคุณไพศาลก็บอกโอ้โหแบบนี้นี่รัฐประหารทางกฎหมายเลยไหมถึงขั้นนั้นนะฮะก็ต้องจับตาดูการขยับตัวในเรื่องนี้ทำไมเรื่องนี้มันถึงน่ากลัวนะฮะมันมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะนอกเหนือจากหุ้นไอทีวีแล้วก็เรื่องของการพิจารณาของศาลเนี่ยมันมีล่าสุดที่ทางศาลรัฐธรรมนูญส่งจดหมายไปถามอัยการสูงสุดว่าเรื่องที่มีคนร้องเกี่ยวกับคดีล้มล้างการปกครองการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ไปถึงไหนแล้วเรื่องนี้ก็น่าสนใจใช่ฮะเพราะว่ามีอยู่2 องค์กรนั่นก็คืออัยการสูงสุดแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญคือ 10-11 กรกฎาคมเป็นไทม์ไลน์ที่ทับซ้อนกับกกต.ด้วยนะคืออัยการสูงสุดเนี่ยถึงเวลาต้องตอบศาลรัฐธรรมนูญฮะจากกรณีไหนเดี๋ยวค่อยๆอธิบายไล่เรียงกันไปท่านผู้ชมเป็นกรณีที่ให้อธิบายว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยอัยการสูงสุดรับไต่สวนคำร้องของคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรอดีตทนายของอดีตพระพุทธอิสระหรือเปล่าที่คุณธีรยุทธ์เนี่ยไปร้องเอาไว้ว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองตามมาตรา49หรือไม่แล้วอ้างไปถึงอย่างที่คุณยอดบอกก็คือการรณรงค์หาเสียงยกเลิกแก้ไขมาตรา112แล้วคุณธีรยุทธ์เนี่ยไม่ได้ยื่นแค่อัยการสูงสุดไงฮะไปยื่นไว้ทั้งอัยการสูงสุดแล้วเห็นว่ายังไม่มีการตอบรับก็เลยไปยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญศาลท่านก็เลยถามทางอัยการสูงสุดให้ตอบภายใน15วันว่าสรุปแล้วอัยการสูงสุดรับไต่สวนคำร้องคุณธีรยุทธ์หรือเปล่าซึ่งก็จะครบกำหนด 10-11 กรกฎาคมนี้มันช่างตรงนะฮะจังหวะกันเหลือเกินแล้วที่สำคัญคือทำไมต้องรออัยการสูงสุดคือตามรัฐธรรมนูญแล้วกำหนดว่ากลไกนี้ก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะทำการรับไปวินิจฉัยได้เนี่ยให้อัยการสูงสุดดำเนินการก่อนถ้าอัยการสูงสุดไม่รับถึงจะมาตกที่ศาลเขาก็เลยรอคำตอบถูกไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าอัยการมักจะไม่รับหรอกแต่ต้องรอดูวันที่ 10-11 นี้คราวนี้เราไปดูข้อกฎหมายกันนะฮะพออัยการสูงสุดไม่รับมันก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา49นี่ไงนะฮะอธิบายข้อกฎหมายกันชัดๆเลยก็แล้วกันที่ท่านผู้ชมอาจจะงงว่าทำไมถึงไปยื่นตั้ง2หน่วยงานเนี่ยคือกำหนดไว้อย่างนี้เลยฮะมาตรา49นะบุคคลจะใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้แล้วถ้าใครทราบว่ามีการกระทำตามนี้เนี่ยย่อมมีสิทธิ์ร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อให้ร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เลิกการกระทำดังกล่าว แต่ถ้าเกิดอัยการสูงสุดไม่รับเนี่ยนะเห็นไหมฮะภายใน15วันผู้ร้องอาจจะไปยื่นตรงกับศาลรัฐธรรมนูญได้นี่แหละฮะมันเป็นกลไกที่มองดูแล้วเนี่ยอาจจะไปขัดต่อเรื่องการโหวตนายกของคุณพิธาหรือไม่เพราะแน่นอนถ้าศาลรัฐธรรมนูญได้คำตอบจากอัยการสูงสุดแล้วว่าไม่รับเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องนี้ได้ทันทีเพราะทนายท่านนี้เขายื่นไว้2หน่วยงานเลยเพียงแต่รอห่วงเวลาเท่านั้นนี่เป็นไทม์ไลน์ลับที่อาจจะมาดับฝันคุณพิธาได้กรณีที่ยังไม่ถึงวันโหวตนายกวันที่13 3วันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยฮะแล้วไม่ใช่แค่13อย่างเดียวอาจจะต้องจับตาต่อไปถึง19 กรกฎาคมนี้เลยนะครับและนี่ก็คือเนชั่นวิเคราะห์ในวันนี้